ิ่งที่คุณกำลังจะเรียนรู้ต่อจากนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณแนวความคิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งรวมถึงกลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้เปรียบได้กับสปริงบอร์ดที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จทางการเงินให้กับผู้คนไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอายุเยอะอายุน้อยร่ำรวยหรือจนหากในใจคุณต้องการที่จะมีความมั่งคั่งความร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คุณจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเรื่องราวและบันไดสู่การเป็นเศรษฐีด้วยฝีมือตัวเองลองสังเกตไปรอบตัวสิคะว่าทุกวันนี้คนที่เป็นเศรษฐีไม่ได้ถูกกำหนดว่าต้องมีแต่คนที่อายุเยอะเท่านั้นบางคนสามารถเป็นเศรษฐีได้โดยไม่ตรงตามเงื่อนไขจากภาพลักษณ์สมัยก่อนที่คนเคยเข้าใจว่าคนที่จะเป็นเศรษฐีต้องมีอายุเยอะจะต้องจบการศึกษาสูงจะต้องอะไรอีกหลายอย่างมากมายตอนนี้นะคะเรากำลังใช้ชีวิตในยุคที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติค่ะผู้คนจำนวนมากขึ้นที่เริ่มต้นจากการไม่มีอะไรเลยกำลังกลายเป็นผู้มั่งคั่งในวันนี้อย่างไม่เคยคาดคิดมาก่อนและมีเศรษฐีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมีเศรษฐีเงินล้านเต็มไปหมดและมีมหาเศรษฐีที่มีเงินเป็นพันล้านเยอะแยะมากมายทั่วโลกอันที่จริงแล้วอัตราเช่นนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ดังนั้นข่าวดีที่สุดของที่สุดก็คือแทบทุกคนเริ่มจากไม่มีอะไรในมือเลยคนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินจำนวนมากกว่า 90% เริ่มจากสภาพถังแตกหรือเกือบจะถังแตกเศรษฐีด้วยฝีมือตัวเองเหล่านี้ล้มละลายมาแล้วหรือเกือบจะล้มละลายกันมาโดยเฉลี่ยนะคะ 3.2 ครั้งผู้มั่นคงส่วนใหญ่เหล่านี้ล้มเหลวมามากมายมากหลายครั้งต่อหลายครั้งก่อนจะพบโอกาสที่เหมาะเจาะจนพุ่งพรวดก้าวขึ้นสู่การประสบความสำเร็จทางด้านการเงินค่ะและจะหนีไม่พ้นเลยกับกฎนี้ที่คุณต้องทำความเข้าใจก่อนจะนำไปสู่บันไดข้อที่1กฎนั้นมีชื่อว่ากฎแห่งการกระทำและผลที่ได้รับหรือ cause and effect นั่นเองค่ะกฎนี้เป็นกฎที่ง่ายมากแต่ให้ผลชะงักนักเพราะมันบอกว่าผลลัพธ์เฉพาะประการหนึ่งเกิดจากการกระทำอย่างหนึ่งทุกๆการปฏิบัติมีผลของการปฏิบัติกลับมาสู่เสมอคุณลงแรงไปในเรื่องอะไรเรื่องนั้นจะสะท้อนกลับมาอย่างคุณเพื่อเป็นผลลัพธ์ของการลงแรงของคุณเสมอค่ะธรรมชาตินั้นมีความเป็นกลางโลกมีความเป็นธรรมชาติตลาดการค้าหรือสังคมของเราไม่ได้สนใจนะว่าคุณจะเป็นใครหรือเป็นอะไรกฎของการกระทำและผลที่ได้รับกล่าวว่าถ้าคุณทำอย่างคนซึ่งประสบความสำเร็จเขาทำกันในที่สุดเมื่อคุณทำไปตามที่เขาทำคุณก็จะประสบความสำเร็จอย่างคนอื่นๆยังไงล่ะคะดังนั้นบันได21ขั้นนี้คือบันไดที่จะพาคุณก้าวขึ้นสู่การเป็นเศรษฐีได้ค่ะสิ่งสำคัญก็คือคุณสามารถที่จะเรียนรู้และฝึกฝนหมั่นทำแต่ละข้อซ้ำๆจนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องธรรมชาติของคุณดุจดังการหายใจเข้าออกยังไงอย่างนั้นทำบ่อยๆให้มันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเหมือนกับอย่างเช่นฝึกขี่จักรยานแล้วคุณก็ขี่ได้ฝึกขับรถแล้วคุณก็ขับได้ฝึกว่ายน้ำแล้วคุณก็ว่ายได้คุณเคยเริ่มฝึกอะไรแล้วตอนนี้มันถนัดมากก็ให้มันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเลยค่ะเอาละค่ะเราจะต้องก้าวสู่บันไดขั้นที่1สักทีและต้องมาฝึกกันแล้วนะเคล็ดลับความสำเร็จประการที่1หรือบันไดขั้นแรกก็คือการฝันใหญ่ค่ะจงฝันให้ยิ่งใหญ่มีแต่ความฝันที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่มีพลังเคลื่อนจิตวิญญาณของมนุษย์มาร์คัสออเรเลียสเคล็ดลับประการแรกของการเป็นเศรษฐีด้วยฝีมือตัวเองนั้นเป็นเรื่องง่ายนั่นคือฝันใหญ่แต่ก็เป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆคนเพราะมองว่าเรื่องการฝันใหญ่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบอยู่ในจินตนาการเพ้อเจ้อล่องลอยจับต้องไม่ได้แต่เทคนิคข้อที่หนึ่งเนี่ยนะคะเขาพยายามที่จะบอกว่าจงปล่อยให้ตัวเองได้ฝันใฝ่ให้ตัวเองได้จินตนาการวาดวิมานว่าคุณจริงๆแล้วต้องการมีชีวิตแบบไหน
คิดไปถึงขั้นว่าจะหาเงินได้เท่าไหร่ถึงจะครบพร้อมตามที่คุณต้องการและมีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารคุณจำนวนเท่าไหร่ตอนนี้คุณต้องจินตนาการไปถึงแม้กระทั่งว่าในช่วงขณะหนึ่งที่คุณจินตนาการให้คุณนึกถึงว่าไม่มีข้อจำกัดใดๆในความฝันใหญ่ของคุณหมายถึงว่าถ้าวันนี้คุณมีเงินพร้อมมีการศึกษาพร้อมมีเวลาพร้อมมีประสบการณ์ทั้งมวลมีเพื่อนมีคอนเนคชั่นมีการติดต่อมีทรัพยากรมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คอยเอื้ออำนวยให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในฝันใหญ่ที่คุณฝันไว้ได้จริงคุณจะฝันว่าอะไรอะไรคือฝันใหญ่ที่คุณพึงปรารถนาที่จะออกแบบที่จะดีไซน์ที่จะจินตนาการว่าเนี่ยแหละคือฝันใหญ่ของคุณแล้วคุณทำมันได้แน่นอนแล้วคุณรู้สึกมีความสุขที่จะทำมันจงฝึกการคิดแบบย้อนกลับจากอนาคตค่ะนี่คือเทคนิคการคิดแบบย้อนกลับจากอนาคตจะทำให้คุณรู้สึกมีศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัดได้จริงนี่เป็นเทคนิคที่ดีมากๆนะคะทั้งชายและหญิงซึ่งทำอะไรได้ดีเยี่ยมฝึกฝนกันอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคย้อนกลับจากอนาคตค่ะในวันที่สำเร็จแล้วฉันจะทำอะไรบ้างฉันมีความฝันอันยิ่งใหญ่อะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราต้องฝึกเลยให้คุณนะคะสร้างภาพของตัวเองในอนาคตระยะยาวๆยิ่งภาพต่างๆมีความชัดเจนในเรื่องของสุขภาพเรื่องความสุขความรุ่งโรจน์ในชีวิตคุณมากเท่าใดคุณก็จะยิ่งเคลื่อนที่เข้าไปหามันได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วเร็วขึ้นมากยิ่งเท่านั้นและเมื่อมันเคลื่อนที่เข้าหาคุณมันก็เคลื่อนที่หาคุณได้เร็วยิ่งขึ้นตามกฎ cause and effect แบบนั้นเลยค่ะเพราะการทำเช่นนี้นะคะเท่ากับว่าคุณเนี่ยกำลังที่จะเคลื่อนไปในทิศทางของความฝันภาพที่คุณเห็นในใจและวิสัยทัศน์มันจะมีอิทธิพลครอบงำอย่างเด่นชัดในปัจจุบันไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็จะตัดสินใจทุกอย่างจากพื้นฐานของคนที่สำเร็จแล้วนั่นก็คือตัวคุณที่สำเร็จแล้วอะค่ะสิ่งที่มันจะเพิ่มมากขึ้นอีกประการหนึ่งก็คือการยอมรับการนับถือและการมั่นใจในตัวเองซึ่งเป็นพื้นฐานทางจิตใจที่สำคัญมากต่อคนที่ประสบความสำเร็จมันต้องมีสิ่งเหล่านี้คือการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นและนับถือในสิ่งที่ตัวเองกำลังเป็นและทำอยู่ค่ะการฝันใหญ่เป็นจุดเริ่มต้นของการบรรลุเป้าหมายเรื่องความเป็นอิสระทางการเงินสาเหตุหมายเลขหนึ่งที่คนเรานะคะจะไม่มีทางสำเร็จหรือประสบความสำเร็จทางด้านการเงินได้เลยเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่เคยคิดว่ามันสามารถทำได้เชื่อไหมคะถ้าคุณไม่เคยคิดว่าคุณสามารถที่จะมีเงินเก็บหลักหมื่นหลักแสนได้คุณจะไม่เก็บเพราะคุณเชื่อว่าคุณเก็บไม่ได้ดังนั้นเวลาเงินเข้ามาคุณจะต้องรีบหาเรื่องที่จะต้องใช้มันออกไปเพราะคุณเชื่อว่าลึกๆแล้วคุณเก็บมันไม่ได้คุณไม่คู่ควรดังนั้นอย่าพูดถึงเงิน1ล้านนะคะเราพูดกันถึงเงินหมื่นเงินแสนก่อนเพราะว่าอันนี้คือเบื้องต้นคือพื้นฐานที่จะไปสู่เงิน1ล้านถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณคู่ควรกับเงิน1ล้านคุณจะเก็บไม่ได้จึงไม่แปลกค่ะที่คนจำนวนมากเนี่ยเชื่อแบบนี้เชื่อว่าเขาไม่คู่ควรเขาไม่น่าจะเก็บได้เขาจึงไม่ลงมือทำอะไรเลยแม้แต่สักนิดเดียวสักหน่อยเดียวและไม่คิดจะเริ่มด้วยยังวนเวียนอยู่ในวงจรทางการเงินและรวมถึงอะไรรู้ไหมคะใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้จนเกลี้ยงบางทียังมากกว่าที่หามาได้อีกแต่คุณเมื่อเริ่มฝันใหญ่แล้วเกี่ยวกับความสำเร็จทางด้านการเงินคุณจะเริ่มเปลี่ยนการตัดสินใจเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการจับจ่ายเปลี่ยนการใช้สอยเปลี่ยนทุกอย่างลักษณะการมองตัวคุณเองชีวิตคุณเองจะเปลี่ยนไปคุณจะเริ่มทำสิ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิมทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งทิศทางชีวิตโดยรวมของคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าเดิม cause and effect ค่ะกฎแห่งผลกระทบมันคงยังทำงานอยู่คุณใส่แรงลงไปในการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตที่ดีขึ้นในไม่ช้าคุณก็จะได้รับชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่คุณใส่แรงลงไปดังนั้นนะคะแบบฝึกหัดคือสิ่งที่คุณต้องลงมือปฏิบัตินะคะ
ให้เขียนรายการของทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะทำหรือพยายามทำถ้าสมมติว่ามันได้รับการรับประกันการันตีแล้วว่าคุณสำเร็จแน่ในเรื่องนี้คุณจะทำอะไรคะลองเขียนลงไปดูนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดของบันไดขั้นที่1ค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันที่บันไดขั้นที่2หรือเคล็ดลับความสำเร็จประการที่2ได้ในคลิปถัดไปนะคะก็ขอขอบคุณที่ทุกคนติดตามอมสินนะคะแล้วใครที่ชื่นชอบวิธีการพัฒนาตัวเองแบบนี้ข้อมูลสาระดีๆแบบนี้นะคะติดตามอมสินได้ที่เพจมีชีวิตในแบบที่คิดหรือ YouTube ที่ชื่อช่องอมสิน Inspire ค่ะแล้วพบกันที่บันไดขั้นที่2ค่ะ